สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมกับยาชิก้าอิเล็กโตร CCN นะครับตัวนี้เป็นรหัส939นะลูกค้าแจ้งมาว่าม่านเปิดพร้อมกับตอนขึ้นฟิล์มบางครั้งขึ้นฟิล์มได้กดชัตเตอร์ได้แต่ม่านไม่เปิดบางครั้งก็ขึ้นฟิล์มได้ปกติม่านเปิดปิดตรงก็น่าจะมีปัญหาที่สักส่วนนะเดี๋ยวผมจะไล่เช็คดูอีกทีอันนี้ผมมาเทสให้ดูก่อนเฉยๆแล้วก็ตัวนี้เป็นฐานของลูกค้านะครับลูกฐานลูกค้าหมดนะผมเทสให้ดูง่ายๆก่อนเนี่ยเนี่ยคือไฟมันไม่ติดแต่ตอนนี้ผมใส่ของฐานของผมเองละใส่ไปแล้วนะฐานไม่เหมือนกันนะครับทีนี้มาเช็คแบตเตอรี่จะกดเช็คแบตเตอรี่นะครับไฟไม่ขึ้นนะนี่กดแล้วนะไฟเช็คแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ขึ้นทีนี้ขึ้นชัตเตอร์ดูพอขึ้นชัตเตอร์เนี่ยม่านมันจะเปิดทันทีเลยจะเปิดฝาหลังเพื่อให้เห็นกันชัดขึ้นเห็นไหมขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บม่านมันเปิดซึ่งอันนี้ต้องไล่ระบบดูนะครับผมว่าน่าจะเกิดจากสนิมกลไกบางตัวไม่เปิดปิดไม่อยู่ตำแหน่งที่มันปกตินะครับแล้วก็พวกวิวเนี่ยก็จะขุ่นหน่อยอันนี้ก็จะถอดล้างไปให้นะครับส่วนตัวเลนเนี่ยมีฝ้าขอบๆนะมีฝ้าขอบๆด้านนี้มองอย่างนี้อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งให้ชมอีกทีแล้วกันตัวกล้องมีสีลอกหน่อยนะครับเป็นสีดำนะสีดำมันจะลอกง่ายแต่ก็ทำสีง่ายเช่นกันนะแล้วก็ลูกค้าติดสกอตเทปมาเนี่ยมันก็ลอกออกตามสกอตเทปนะครับแจ้งไว้ก่อนเนาะนะโอเคเดี๋ยวไปชมภายในกันตามที่ผมคาดการไว้นะตัวนี้ที่มันขึ้นม่านชัตเตอร์ปุ๊บแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะพอกดชัตเตอร์ม่านถึงจะปิดนะหลักๆตัวนี้ก็คือตามที่ผมแจ้งเลยสนิมค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวโฟกัสให้ดูนี่นะครับจะเป็นสนิมพวกคราบออกไซด์เต็มไปหมดเลยเวลาขึ้นชัตเตอร์เนี่ยปุ๊บกลไกตีจริงๆแล้วตัวนี้มันต้องเกี่ยวกับประมาณนี้นะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่เห็นมันไม่ขยับนะน่าจะมีส่วนอะไรที่ติดขัดอยู่เดี๋ยวจะไล่เรื่องระบบไฟก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดระบบไฟเสียหายแล้วไม่สามารถแบบจัดการได้ผมก็จะไม่ทำต่อนะจะไม่ทำความสะอาดทั้งหมดไปเสร็จสับแล้วสุดท้ายกล้องใช้ไม่ได้ฮะจะไม่ทำอย่างนั้นเนาะมาดูตัวนี้ก็จะเป็นฝุ่นอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟไม่เข้านะครับมันเป็นคาร์บออกไซด์ที่สายไฟนะครับต้องเปลี่ยนสายไฟไล่ระบบดูนะด้านไหนก็เช่นกันเดี๋ยวจะต้องถอดออกมาตรงนี้เป็นสนิมเนี่ยพวกน็อตอันนี้เป็นน็อตวิวไฟเดอร์นะครับเป็นน็อตตัวกะระยะซึ่งสนิมกินมาเหมือนกันด้านล่างด้านล่างไม่เท่าไหร่นะครับแต่ด้านในไม่ยังไม่ได้ถอดออกมานะถ้าถอดออกมาเนี่ยจะเห็นชัดกว่านี้ว่ามันมีสนิมตรงไหนอีกบ้างตรงนี้ก็เป็นสนิมนะด้านชั้นพวกนี้จะเกี่ยวกับตัวหน้าฟิล์มนะครับอืม
นี่นะอันนี้เป็นช่องมอง viewfinder ก็จะเป็นสนิมจะทำการล้างให้นะครับตัวนี้จะตัววิวมันเนี่ยจะมี2ชั้นนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นฝ้าด้านในเนี่ยแหละแต่ล้างออกนะก็คือชิ้นแก้วชิ้นนี้มันจะมี2ชิ้นติดกาวเราต้องเอากาวมันออกนะอื่นๆก็ไม่มีอะไรอื่นๆก็ชิ้นส่วนทั่วไปนะเดี๋ยวจะถอดออกมาทำความสะอาดให้นะเบื้องต้นให้ดูนะครับว่าเป็นประมาณนี้โอเคเราไปชมตอนเสร็จครับ